ราอยู่กันเกือบครบองค์ประชุมแล้วนะฮะสวัสดีครับผมบินออฟเชียงดาวผู้ที่จะเป็นพรานนำทางเราไปในวันนี้นะฮะการได้กลับไปสู่ถิ่นอีกครั้งจะเป็นยังไงบ้างครับก็เรื่องธรรมดาเพราะผมกลับบ้านทุกชั่วโมงกลับไปผมไม่ได้ขับผมไปนะเครื่องบินกลับ What What the fuck ข้าวเช้าคุณเริ่มไปเข้าใจbreakfast อย่าไปทานที่ไหนข้าวเช้าน้องไปกินเอ้าผมบอกว่าข้าวเช้าไม่ได้ breakfast I'm so sorry ไปโอเคครับไปกินข้าวกันไปกินข้าวกันตอนนี้เราก็อยู่กันที่แยกปลายนะฮะถ้าเลี้ยวซ้ายไปปลายนะฮะตรงไปก็ไปเชียงดาวครับผมมันห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไม่ได้ไกลมากนะฮะครับผมแต่เราออกจากตัวเมืองเชียงใหม่9โมงครึ่ง9โมงครึ่งตอนนี้11โมงกว่าแล้วยังไม่ถึงหาเลยจะได้รู้ว่ามันหนาวจริงไปตอนบ่ายก็ยังหนาวใช่ไหมแวะกินข้าวกันนะครับตอนนี้กินอะไรนะพี่นัทขาหมูเชียงดาวขาหมูเชียงดาวคือเจ้าเก่าต้องเป็นเจ้าเก่าอย่าไปผิดร้านฮะเพราะว่าเจ้ามีร้านขาหมูหลายร้านมากแต่เจ้านี้ขึ้นชื่อที่สุดร้านอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้มีร้านอยู่ร้านจะอยู่สี่แยกกลางเมืองเชียงดาวเลยนะครับน้ำมันซึมเข้าไปในตัวหมูมันฉ่ำกำลังดีแล้วไม่หวานมากผมเป็นคนไม่ชอบหวานมากขาหมูไม่หวานมากอร่อยนี่พูดจริงครับผมเยี่ยมครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงวัดถ้ำเชียงดาวเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะฮะเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันนะครับผมมันมีตำนานเกี่ยวกับถ้ำเชียงดาวอยู่ว่าในสมัยก่อนนะมันจะมีเจ้าเมืองเชียงดาวเนี่ยชื่อว่าเจ้าหลวงคำแดงเจ้าหลวงคำแดงเจ้าหลวงคำแดงแล้วออกไปล่าสัตว์ในป่านี้แถวๆนี้แหละแล้วก็บังเอิญไปเจอเป็นกวางทองแล้วกวางทองเนี่ยก็วิ่งแบบมันล็อกล่อล่าเข้ามาถึงในถ้ำแล้วก็เจ้าหลวงคำแดงก็ตามไปในถ้ำซึ่งในถ้ำเนี่ยตำนานเขาบอกไว้ว่ามันมีเมืองลับแลอยู่ข้างในเจ้าหลวงคำแดงก็เข้าไปแล้วก็ไม่ได้กลับออกมาเลยเอ้าเนี่ยเขาก็เข้าไปอยู่ในเมืองลับแลสิงสถิตอยู่ที่นี่ค่าบริการในการเข้าถ้ำสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับผมถ้าคุณบอกว่าตั้งแต่ครับนะฮะคุณจะเสียเงินประมาณ20บาทครับถ้าคุณบอกว่า how much จะโดน60บาทน้ำจากที่นี่มันจะไหลมาจากยอดดอยนะครับดอยหลวงเป็นดอยที่เกิดเป็นหินปูนนะฮะเวลาฝนตกหรืออะไรมันก็จะกักเก็บน้ำไว้ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าแบบดอยที่มันเป็นดินนะก็คือน้ำตกมาปุ๊บน้ำก็จะไหลลงมาเรียบร้อยเลยค่ะถ้าจุดตรงเนี้ยมาประมาณ700กว่าปีได้แล้วมั้งซึ่งข้างในถ้ำมันจะมีระฆังอยู่แล้วระฆังใบนั้นเขาจะเขียนเป็นตัวหนังสือตัวเมืองครับไว้ว่าหลักฐานของเมืองเชียงดาวว่าก่อตั้งเมื่อไหร่แล้วทำไมถึงชื่อว่าเชียงดาวคุณนัทครับเข้ามาในถ้ำแล้วแนะนำอะไรบ้างไหมฮะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในถ้ำเรียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและเราก็มาถึงระฆังที่เราพูดกันไว้ข้างนอกนะครับพูดว่าไงครับที่ว่ามีเขาเขียนเป็นจารึกมันสลักไว้ว่าทำไมต้องชื่อว่าเชียงดาวเชียงดาวใครเป็นผู้ค้นพบมาก่อนนะครับผมพระพุทธรูปที่นี่นะครับถูกค้นพบประมาณพุทธศักราชที่2178นะครับผมโอ้โหข้อมูลเป๊ะมากแล้วก็เป็นศิลปะจากช่างชาวพม่านะฮะอันนี้คือความรู้ทั่วไปที่ทุกคนควรรู้อยู่แล้วนะครับผมสักอะไรอ่ะคือใครบอกว่าถ้ำเชียงดาวมืดและน่ากลัวไม่ใช่เลยนะครับสว่างมากนะครับเพราะว่ามีทางตลอดทางมีไฟตลอดทางนะครับแล้วก็มีคนถ่ายรูปกันนะเขาคือ Prince of เชียงดาวนะครับ Prince of เชียงดาวคนที่ถ่ายรูปสุดยอดจริงๆนะครับคือเราไปดูกันดีกว่าฮะนี่เขายังถ่ายกันไม่เสร็จนะการถ่ายรูปแบบซูโรนะครับจัดไฟด้วยนะครับวันนี้เรามาเที่ยวเชียงดาวนะครับแล้วรถที่เราใช้เนี่ยอันเดอร์
ยอดอะอยากเข้าได้แล้วนะครับเราเดินทางบ่อยมากเราต้องการคนที่จะมาร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับด้านการยานยนต์นะมันเป็นแยกทางเดี๋ยวได้ทำไมชูนกูไม่เคยถามได้ไม่ถึงได้ไม่ถึงทำไมมันมีไก่แก่ซีซั่นซ้ายไก่โคตรเยอะเลยไก่เยอะจังทำไมแยกนี้ถึงมีไก่เยอะเพราะว่ามันเป็นทางเข้าไปทางเมืองงายซึ่งเมืองงายมันจะมีพระสถูปอยู่พระสถูปเจดีย์เนี่ยเมื่อก่อนมันจะเป็นทางผ่านของทัพของพระนเรศวรตรงเนี้ยว่าเขาพบหลักฐานเป็นแบบดาบไม่ใช่ไก่ดาบนะแล้วแบบว่าพระนเรศวรครับชอบในกีฬาชนไก่เขาก็เลยเอามาตั้งไว้ให้เป็นแบบเหมือนสัญลักษณ์ว่าตรงนี้มันมีสตอรี่ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ที่พระนเรศวรเคยเสด็จผ่านก็จะมีไก่เป็นอย่างนี้แหละเป็นสัญลักษณ์ใช่ครับหลายที่เหมือนกันที่พักโดยสวัสดีจ้าสวัสดีครับโอ้สวยอ่ะโคตรได้อ่ะหรูลาครับโออาสบายเชี่ยคือแบบหรูสัตว์เลยอ่ะไม่ได้เป็นห้องนอนรวมแล้วไม่ได้เป็นห้องแบบบนต้นไม้กระโหลกกะลาดูดิคือดีไซน์มันสวยแล้วห้องน้ำคือแบบมันคือโอเพ่นอ่ะโคตรชอบ Open air. อย่างน้อยมันอาบน้ำเปิดออกมาได้เจอแบบบรรยากาศตอนเช้าอ่ะคือมันโคตรเฟรชไปดูวิวก่อนวิวสวยมากคือตรงนี้เห็นดอยนางเลยนะครับผมนอกจากดอยนางก็มีเลยเห็นแบบเขาเรียกเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับครับผมเชยงเดาอย่างเขายังทำไม่เสร็จใจเย็นมีการห้องนอนก็เอ้าคุณมาอยู่ห้องผมได้ไงห้องน้ำห้องนี้ห้องน้ำตัวนี้เนี่ยเขามีภาชนะนะฮะแปะให้นะครับเฮ้ยเป็นภาชนะที่เขียนว่าเวลคัมคือที่นี่เขาต้อนรับดีมากใช่ก็คือแบบเวลาเชยหน้าก็คือจะทักไปเลยเขามีลูกเล่นเล็กๆแบบใส่ใจคนมาพักอ่ะใช่ได้มีเป็นแอฟแฟกที่เขาเรียกได้ว่าบาเลนเซียก้าที่แบบขาดด้วยไอ้พวกโง่สมมติตื่นเช้ามาปั๊บก็จะเจองูเงี้ยงูเงี้ยเปิดเข้าบ้านมาปั๊บเจอเลยเชยงดาวอนเฟ่คือเป็นอิตาลีเมื่อกี้อย่างที่ต่อบอกนะครับว่าตื่นเช้ามาแล้วจะวิวเป็นยังไงเนี่ยไปดูพรุ่งนี้กันดีกว่าเยี่ยมครับตอนนี้แล้วครับเราก็มาอยู่นะฮะหนาวมากเลยสนามที่เชียงดาวอินเลิฟนะครับผมก็เป็นก็จะได้มีการจับมือกันครั้งแรกเดี๋ยวก่อนขออัดก่อนเอาพูดต่อนี่ก็อยู่ที่สนามนะฮะไม่ใช่สนามดิเขาเรียกว่าเป็นลานกิจกรรมนะฮะของเชียงดาวอินเลิฟนี่ก็จะมีเมนูนะครับเมนูเพิ่งมาครับใช่เมนูเพิ่งมาเลยหลักๆนะครับเขาก็จะไม่มีให้ผมไม่ใช่หยอกหลักๆเนี่ยเขาจะมีชูหมูจุ่มแล้วก็บรรยากาศแบบนี้มันต้องหมูจุ่มอยู่แล้วนะครับเพราะเขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเขามีหมูกระทะไปแล้วแต่ทีเนี้ยเขาอยากโชว์หมูจุ่มแล้วก็เป็นเซตบาร์บีคิวแบบปิ้งย่างอ่ะพี่ฮิวครับจะลดแม่ให้ไทยเป็นไงบ้างครับบรรยากาศดีๆอย่างนี้กับหมูจุ่มคือบรรยากาศดีมากคือคุณต้องมาคือต้องมาเลยเพราะว่าเชียงดาวอีเลิฟมันน่าจะเป็นที่พักเดียวแล้วแหละที่แบบพีคสุดอะณตอนนี้เฮ้ยหนาวไหมอะไรนะหนาวไหมรีบมาเสื้อมาใครที่อยากได้ที่พักที่มันจบในตัวต้องที่นี่เชียงดาวอีเลิฟเยี่ยมครับสวัสดีครับดีครับเลยเช้าวันนี้เราออกมาเพื่อไปไหนฮะผมตื่นตั้งแต่ 4:30 นะฮะเพื่อมาล่าพระอาทิตย์นะฮะกับน้องเป้ทิปตามใจเป้นะฮะวันนี้เราขึ้นไปเจอกันข้างบนเลยนะฮะสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่บ้านสายหมอกตะวันนะครับผมตอนนี้เราก็ขึ้นมาดูบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นกันนะฮะดอยหลวงเชียงดาวนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับก็คือถือว่าเป็นดอยที่เป็นอันดับ3ของประเทศไทยเลยนะครับด้วยความสูงจากยอดนะฮะอยู่ที่2,250นะครับจากระดับน้ำทะเลถือว่าสูงมากแล้วก็สำหรับใครที่ไม่ชอบบรรยากาศแค่ตรงนี้ในช่วงนี้นะฮะหน้าหนาวก็สามารถเดินขึ้นไปบนยอดดอยได้เขาก็มีบริการเปิดให้เดินขึ้นไปก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ไปดูบรรยากาศเช้าๆกันแบบนี้กันครับ Very good เราก็กำลังจะลงไปข้างล่างแล้วนะครับเพราะว่าเรากะจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับแต่เราลืมเช็คว่าพระอาทิตย์ขึ้น
ตรงจุดเนี้ยมันเป็นทิศที่แบบว่าอาทิตย์มันจะขึ้นข้างหลังดอยนะฮะเราตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะฮะเราลืมเช็คข้อมูลตรงนี้เห็นแค่พระอาทิตย์ขึ้นแค่แบบวับวับแวมตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเพื่อมาล่าพระอาทิตย์นะฮะเป็นมูดตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเพื่อมาล่าพระอาทิตย์นะฮะไอ้พวกโง่เยี่ยมครับหนาวไหมฮะหนาวสุดเลยครับผมคือคุณอยู่ในกล้องอ่ะคุณอาจจะไม่รู้สึกถึงอุณหภูมิแต่ผมอยู่ตรงนี้นะผมบอกเลยว่าเชียงดาวแม่งหนาวมาก แล้วนี่เรามากันที่เชียงดาราก่อนเข้าร้านก็ต้องถอดรองเท้ากันก่อนนะพี่วันนั้นน่ะผมไปเวียนเทียนพี่ครับก็ถอดรองเท้าเงี้ยแหละแล้วเข้าเวียนเทียนเวียนเทียนไป6รอบวันนั้น6รอบอืมทำไม6รอบ3รอบไปเวียนเทียนอีก3รอบตามหารองเท้าแล้วหายเชียงดาราฝั่งใหม่ครับเชียงดาราอินบ็อกซ์แล้วก็ฝั่งเนี่ยจะเน้นเป็นอาหารเป็นร้านอาหารนั่งกินบรรยากาศชิลๆก็จะเป็นบรรยากาศแบบทุ่งนาเขียวขจีครับฉากหลักมันแบบโอ้โหแนวเทือกเขาโดยหลวงเชียงดาวประกอบกับแสงพระอาทิตย์สีทองสาดลงมาเป็นประกายที่รวงข้าววิบวับมันทำให้เมนูกับข้าวรสชาติกับข้าวเนี่ยอร่อยจริงเราแวะพักทานข้าวกันนะครับก่อนกลับนะครับดูแลเราดีมากๆก็มีหมูจุ่มขอบคุณหลายๆอย่างนะครับนะครับการกินหมูจุ่มนะครับแบบไทยๆเนี่ยก็แน่นอนว่าก็ใส่ผักออกไปแล้วก็ใส่อะไรที่มันสุกอยู่ได้นานๆใส่ไปก่อนคิวเห็นนกไหมนกไหนเหรอนกเนี่ยไม่เห็นเลยก้มดูตัวไหนฮะตรงตรงนั้นน่ะท่านตรงไหนนั่นไงตรงไหนไหนพี่จ๊อบแล้วว่าไม่ดูนกแล้วเอาละครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิป2วัน1คืนนะฮะวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณก่อนเชียงดาวอินเลิฟนั่นเองให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีนะครับเรียกว่าเป็นสถานที่ที่ครบวงจรเลยไม่ว่าเป็นที่พักสวยมากหรูมากมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับถ้าคุณมาตรงกับหน้าหนาวจริงๆเนี่ยคุณจะเจอทั้งสวนองุ่นนะฮะไร่องุ่นไร่สตรอเบอรี่เยอะแยะมากมายแล้วเดี๋ยวถ้าใครได้มานะฮะก็จะเจอกับเต็นท์แล้วก็ทำกิจกรรมในที่โล่งแล้วก็มีเป็นปาร์ตี้บาร์บีคิวด้วยนะครับเรากองไฟคือสนุกอ่ะเอาง่ายๆคือจบในที่เดียวนะครับยังไงอย่าลืมมานะฮะกับเชียงดาวอินเลิฟนั่นเองอีกที่นึงก็เป็นเชียงดารานั่นเองนะฮะหรือว่าจะเชียงดาราก็ได้เป็นคาเฟ่นะฮะมีที่พักด้วยนะครับแล้วก็ที่พีคสุดๆเลยคือวิวนะฮะโอ้โหใครที่อยากได้รูปสวยๆนะครับมาที่นี่เลยครับเชียงดาราทริปหน้านะครับอยากรู้ว่าเราจะไปที่ไหนนะครับอยากรู้ว่าเราจะไปเที่ยวมันๆที่ใดนะฮะอย่าลืมติดตามนะครับกดไลค์กด follow กด subscribe จริงไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนครับผมทานมิสเตอร์โลวาโลวา